รรทุก10ล้อบรรทุกน้ำกรดมาเต็มคันชนท้ายรถพ่วงที่อยู่ข้างหน้า2คันที่4แยกไฟแดงปานบุรีนะครับมีผู้ติดอยู่ภายในส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตรครับรถบรรทุก10ล้อทะเบียน 70-3666 สุราษฎร์ธานีบรรทุกถังบรรจุกรดซัลฟูริกหรือว่าน้ำกรดมาเต็มคันหน้ารถนะครับชนติดกับท้ายรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทะเบียน 70-9627 จนด้านหน้ารถยุบเข้าไปถึงตัวคนขับตนติดอยู่ภายในไม่สามารถนำตัวคนเจ็บออกมาได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงต้องนำอุปกรณ์ตัดทางมาช่วยเหลือใช้เวลานานประมาณ20นาทีจึงสามารถนำผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากรถได้พร้อมกับช่วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็นำส่งโรงพยาบาลปราณบุรีให้แพทย์รักษาและห่างออกไปเล็กน้อยนะครับพบรถบรรทุกพ่วงรถใหม่ป้ายแดงทะเบียน05152ถูกชนท้ายรถได้รับความเสียหายจอดอยู่คนขับรถพ่วงให้การว่าขับรถมาหยุดที่สัญญาณไฟจู่ๆครับรู้สึกว่ามีรถจะมาชนท้ายจนสะเทือนไปทั้งคันและก็ลงมาดูก็พบว่ามีรถบรรทุกชนท้ายและใกล้กันก็พบว่ามีรถบรรทุก10ล้อชนท้ายติดกับรถพ่วงจนด้านหน้ายุบมีผู้ได้รับบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือจึงได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจนะครับเบื้องต้นตำรวจสอบสวนทราบว่ารถบรรทุก10ล้อที่บรรทุกถังน้ำกรดมานั้นเป็นคันก่อเหตุชนท้ายรถพ่วงทำให้แรงกระแทกไปชนท้ายรถพ่วงอีกคันได้รับความเสียหายครับ